Audi ประเทศไทยนั้นเปิดตัวรถในตระกูลของ RS มาทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับและรุ่นเล็กสุดของเขานั่นก็คือเจ้า RS Q3 ที่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับเขาว่าเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันดูครับAudi Q3 นั้นก็จะมีรุ่นมาตรฐานที่ทำตลาดอยู่ในประเทศไทยนะครับราคาตั้งแต่2ล้านกว่าบาทเป็นต้นไปสำหรับตัวที่จะเป็น RS Q3 นั้นจะเป็นการหยิบเอารุ่น Sportback ก็คือรุ่นท้ายตัดเนี่ยครับเอามาทำเกินนำเลยว่าโดยส่วนตัวผมเฉยๆมากกับรุ่นนี้ไม่ได้มีความพิสมัยไม่ได้มีความชอบเป็นพิเศษแต่ประการใดนะครับแต่หลังจากที่ได้ลองเขาแบบเต็มๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยไม่มีอะไรที่เป็นกลิ่นอายของ Q3 เลยนอกจากชื่อของเขากับการตกแต่งภายในแค่นั้นเองครับกับการดีไซน์ภายในนอกนั้นโหแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับแตกต่างอย่างไรยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับชุดหน้าเนี่ยทั้งหมดฮะเป็นชุดของ RS โดยเฉพาะครับดูดุดันขึ้นมันโฉบมันเฉียวมันเด่นมากนะครับไฟหน้าเป็นแบบฟูล LED นะครับสวยงามแล้วก็ยิ่งถ้าเห็นตอนกลางคืนนะลำแสงเขาเนี่ยส่องไปได้สว่างมากๆเลยนะครับมีความชัดเจนทั้งไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบเป็นพิเศษครับนั่นคือนี่สี่เหลี่ยมตรงนี้หลายท่านไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีทั้งซ้ายและขวาความจริงเขาคือที่ฉีดน้ำไฟหน้านะครับแค่กดปุ่มภายในครับเขาก็จะเปิดออกมาแล้วล้างทำความสะอาดไฟหน้าได้ด้วยเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่ติดรถมาให้แล้วเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับในแง่ของดีไซน์ด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีเส้นสันเนี่ยฮะจะเป็นสันทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ความรู้สึกที่ดูบึกบึนดูมีความเป็น SUV แท้ๆนะครับมันต่างกับ Q3 ปกติอย่างไรง่ายๆเลยฮะตัวนี้ครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับสำหรับด้านท้ายครับหยิบเอารุ่น Sportback คือรุ่นท้ายลาดถ้าเป็นรุ่นปกตินะฮะท้ายก็จะเต็มแต่ตัวนี้เป็นตัว Sportback ท้ายก็จะตัดออกมาแบบนี้มีสปอยเลอร์หลังอยู่ทางด้านหน้าอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับนี่ฮะดีไซน์เป็น Sport แบบจ๋าๆเหมือนกันนะครับขณะที่ไฟท้ายนี่ครับถ้ากลางคืนนี่สวยมากเลยนะมันจะเด่นมากๆครับถัดมาอ้ออีกหนึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้สำหรับความเป็น RS นั่นคือโลโก้ที่เป็นสีดำนะครับสำหรับโลโก้ Audi ขณะที่ในส่วนของสกอตด้านล่างนี่ฮะ RS Design เช่นเดียวกันนะครับท่อไอเสียซ้ายขวาออกทั้งคู่นะครับสำหรับล้อระยางนั้นเป็นขนาด21นิ้วนะครับยาง255/35R21ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตช่วงล่างก็เป็นชุดของ RS เป็นเฉพาะเลยนะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นปกติแบบชัดเจนยิ่งตอนขับขี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันต่างมากๆครับในขณะที่ตัวเบรกก็จะมากับคาลิเปอร์เบรกสีแดงไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะหยุดไม่อยู่เอาอยู่อย่างแน่นอนครับจานเบรกใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสำหรับหัวใจของเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.5 ลิตรนะครับเป็น5สูบเทอร์โบจริงๆแล้วอ่ะบอกให้ฟังง่ายๆมันก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่อยู่ในเจ้า TTRS นั่นเองนะครับ5สูบเทอร์โบ20วาล์วนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่400แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่480นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดโอ้ว้าวแรงนะบอกไว้ก่อนครับและก่อนที่เราจะไปขับกันนะครับก็ขออนุญาตเล่าถึงภายในกันสักนิดนึงก่อนนะครับฮะเปิดเข้ามานี่ก็ว้าวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรนี่ครับผมชอบมากๆพวงมาลัยทรงสปอร์ตและมากับหนังอัลคันทาร่าโหจับแล้วแบบดีมากอ่ะให้ความรู้สึกที่ว้าวจริงๆในแง่ของการดีไซน์ครับภายในก็จะยังเหมือนเดิมมากับสัญลักษณ์ควอโต้ตรงนี้แล้วก็หน้าจอเป็น Virtual Cockpit ขนาด12นิ้วนะโดยประมาณนะครับส่วนจอครับก็เป็นระบบสัมผัสนะนี่ฮะม
ันแล้วมันสัมผัสแบบยอดเยี่ยมด้วยอ่ะคือเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะมีตึ๊ดนิดนึงครับนะฮะมันจะให้ความรู้สึกที่เหมือนเรากดปุ่มจริงๆนะครับนี่แล้วก็คอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางหน้าจอตรงนี้นะครับนี่เจ๋งอ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนี่บอกไว้ก่อนนะ Bang & Olufsen นะครับเป็นเครื่องเสียงระดับ High End เลยนะครับนี่แล้วก็ระบบ Navigator ระบบนำทางสวยงามมากนะครับดูแล้วนี่ใช้ได้เลยซึ่งตัวพวกนี้ทั้งหมดที่เราคอนโทรลเล่นบนหน้าจอนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลเขาผ่านพวงมาลัยได้แล้วก็โชว์บนหน้าปัดเวลาที่เราขับขี่ได้ด้วยนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายมากครับสำหรับตัวเบาะนั้นก็เป็นหนังฟายนัปป้านะครับไม่ใช่หนังอัลคันทาร่าไซส์ใหญ่เลยครับโหปีกบนปีกล่างนี่คนตัวใหญ่นั่งได้สบายผมยังนั่งสบายเลยนะครับปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็อีกหนึ่งออปชันที่ใส่มาให้ก็คือตัวซันลูปซึ่งเป็นมูนลูปด้วยเพราะว่ามันเป็นหลังคาแก้วนะฮะเราสามารถที่จะแค่เปิดในส่วนของเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราปิดปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดในส่วนของตัวม่านบังแดดตัวนี้ดีนะบังมิดเลยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นมูนลูปแหละสำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังนั้นก็อยู่ในขนาดที่พอดีนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับนี่ฮะก็มีพื้นที่เหลือด้านบนเหลือไม่เยอะเหลือประมาณคืบนึงนะครับก็อย่างว่าฮะมันเป็นในรถในสไตล์ของสปอร์ตแบ็คนะครับนั่งสบายไหมฮ่าฮ่าสบายดีครับแล้วเนี่ยหนังก็ไฟนะป้าเหมือนตัวเบาะหน้านะครับดีเลยอ่ะมีแอร์ทางด้านหลังด้วยสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับว้าวเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าในส่วนของตัวเซฟตี้เบลต์นะครับเขาเดินสีแดงด้วยนะเอ้ยเจ๋งอ่ะชอบอันนี้เป็นคนชอบอะไรที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากในเจ้าตัว Audi Q3 RS คันนี้ก็คือบรรยากาศเวลาขับยามค่ำคืนครับไฟเก๋งไฟในห้องโดยสารเนี่ยมันปรับสีได้มันเล่นสีได้แล้วอยู่ในจุดที่เฮ้ยเขาวางดีไซน์ไว้ค่อนข้างสวยงามเลยแล้วบรรยากาศมันดูให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากๆกลางคืนเนี่ยผมนึกว่าเป็นรถแบบอวกาศพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันดูจริงๆละไปเข้ามาสู่ช่วงของการทดลองขับอย่างเป็นทางการนะครับก็เรียนตามตรงแบบนี้นะครับว่าเดิมทีเนี่ยเราก็เคยขับเจ้าตัว Q3 แล้วก็ถือว่ารถที่ขับโอเคเลยในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ประการใดในเชิงของสมรรถนะภายในคุณเข้ามาเนี่ยอารมณ์มันเป็นคนละอารมณ์เลยกับตัว Q3 ปกติสิ่งแรกที่คุณสัมผัสได้นั่นคือช่วงล่างครับช่วงล่างเขาค่อนข้างเฟิร์มมากนะครับโหเซตมาแบบไม่รู้อ่ะผมว่ามันใช่อ่ะในตระกูลของ RS TTI จะค่อนข้างแข็งแต่เจ้าตัวนี้ครับมันคือความลงตัวของระหว่างเจ้าตัว RS 5กับ TTRS รวมไปถึงเจ้า RS 4ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผม RS 4จะมีเรื่องของเวลาถ้าเราขับช้าเนี่ยมันก็จะมีแบบเด้งหน่อยคือไม่นิ่งเท่าไหร่แต่คันเนี้ยโหมดปกติขับช้าเนี่ยเฮ้ยมันดูดซับแรงสะเทือนได้ดีอ่ะมันทรงตัวดีไม่ว่าคุณจะขับช้าหรือคุณจะขับเร็วคือมันไม่ได้นุ่มเลยมันไม่ได้แบบนุ่มยวบหรืออะไรงั้นไม่มันมาในโทนของรถสปอร์ตนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองหาอัตราเร่งกันดูนะครับตอนนี้ใช้โหมดออโต้นะครับพร้อมไปได้ครับไปครับเนี่ยดูว่า0ถึง100จะเท่าไหร่อุ้ยดึง7,000รอบ6 7 9 9 3 100โหนี่หมวกออโต้นะไวมากเลยอ่ะเฮ้ยอีกโหมดหนึ่งนั่นคือกดปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนทันทีครับ RS โหมดตรงนี้ครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับและพร้อมไหมไปครับโอ้โห100แล้วครับ
คนละอารมณ์กับเมื่อกี้เลยครับคือเสียงเครื่องเสียงท่อคำรามขึ้นมาแบบชัดเจนมากแล้วเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวชะลอแล้วชะลอแล้วเฮ้ยผมชอบอะผมรู้สึกว่ามันเป็นความลงตัวของรถในสไตล์ครอบครัวแล้วก็รถสปอร์ตนะครับกล่าวโดยสรุปสำหรับเจ้าตัว Audi RS Q3 เปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงของเขาแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นตัว GLA 45 AMG นั่นเองนะครับบุคคลละบุคลิกกันเลยตัวนั้นจะมาในสายสปอร์ตมากกว่าส่วนตัวนี้ลุยก็ได้แล้วก็แรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับราคาค่าตัว 4,750,000 บาทแน่นอนครับมันจะค่อนข้างสูงไปสักหน่อยแต่ถ้าคุณอยากได้ความแตกต่างอยากได้สมรรถนะและที่สำคัญอยากเป็นเสือซ่อนเล็บหรือคมในฝักนี่คือหนึ่งในรถที่เป็นเช่นนั้นเลยสะท้อนภาพตัวตนที่ไม่อยากเปิดเผยของคุณได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเจ้า RS Q3 เราชอบมันมากถ้าคุณชอบเหมือนเราซื้อหาได้เลยไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับชอบอ่ะชอบ